เรื่องกันบ้างต้องบอกว่าเรื่องของคนที่รักกันน่ะมันก็มีข่าวเยอะเหมือนกันหลายคนบอกช่วงนี้ทำไมมีข่าวแต่ดาราเลิกกันคือไม่รู้ว่าเกี่ยวกับดาวพฤหัสย้ายหรือเปล่านะเพราะเราจะเห็นทั้งแบบว่าข่าวดาราเลิกกันดาราคบกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคู่นี้ก็เป็นคู่ที่มีเพจออกมาใบว่ามีนางเอกตาคมยุค90กับพระเอกมัดเข้มยุค Y2K กำลังซุ่มคบกันหลังจากเล่นหนังด้วยกันแล้วก็ปิ๊งกันแล้วก็มีข่าวลือหนักถึงขั้นว่าทั้งคู่อยู่บ้านเดียวกันแล้วด้วยบางเพจก็ใบ้ข้อมูลมาเลยว่านางเอกพอกับพระเอกต่อทีนี้ชาวเน็ตทำกันบ้านแล้วบอกบางคนบอกว่าข้อนี้ฉันสอบผ่านชี้เป้าไปที่นางเอกสาวพิงกี้สวิการแล้วก็พระเอกมาดเข้มพี่ตุ้ยธีรพัฒน์นะคะซึ่งพอมีข่าวมาอย่างนี้โลกออนไลน์เขาก็มีการคอมเมนต์เชียร์เลยนะบอกว่าเขาโสดทั้งคู่ปล่อยเขาเถอะหลายคนบอกว่ายังไม่รู้ว่าพี่ตุ้ยเป็นโสดแล้วเขาเลิกกันแล้วนะคะกับคุณแอนนานะเขาโสดทั้งคู่ต้องยินดีกับเขาค่ะก็โสดทั้งคู่ไม่น่าจะผิดอะไรสเปคพ่อเขาแหละพี่ตุ้ยชอบสไตล์นี้หน้าคมๆแขกๆฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอขอให้สมหวังนะถ้าเป็นเรื่องจริงถ้าจริงก็ดีใจกับพิงกี้ด้วยน้องจะได้มีคนดูแลค่ะเชียร์ไปเลยสิคะสดทั้งคู่เป็นต้นแสดงว่าคนเชียร์เยอะใช่ไหมฮะใช่คือก็มีการเปิดเผยข้อมูลมานะบอกว่าพี่ตุ้ยกับพิงกี้เนี่ยเคยร่วมงานเล่นซีรีส์ตั้งแต่สมัยศรีอยุธยาด้วยกันแต่ตอนนั้นเขายังไม่สปาร์กกันเพราะว่าพี่ตุ้ยเนี่ยยังมีภรรยาอยู่แต่หลังจากนั้นทั้งคู่กลับมาร่วมงานอีกครั้งหนึ่งในซีรีส์เรื่อง The Maid เรื่องนี้คือเล่นเป็นสามีภรรยากันหลังจากนั้นก็ได้ไปปาร์ตี้สังสรรค์กันก็เริ่มสานสัมพันธ์กันจนมาถึงช่วงที่พิงกี้เนี่ยเจอมรสุมชีวิตโดนเรื่องคดีความก็มีพี่ตุ้ยนี่แหละคอยอยู่เคียงข้างแล้วก็ยื่นมือเข้าช่วยว่าช่วยเหลือเรื่องเงินประกันให้กับพิงกี้ด้วยนะซึ่งอันนี้เป็นข้อมูลที่มีคนเปิดเผยออกมาแต่จะจริงหรือไม่อย่างไรก็ต้องรอทั้งคู่ออกมายืนยันจากปากตัวเขาเองอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ความรักกันเนาะเพียงแต่ว่าหลายคนอาจจะบอกว่าเอ้ยคู่นี้เขาโคจรมาเจอกันได้ยังไงกับเขาเล่นซีรีส์ร่วมงานกันมา2ครั้งแล้วนะฮะแล้วก็มาเจอ